วันนี้เป็นวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เป็นวันทำการศึกษาวิชาสัทธะก็คือวิชาไวยากรณ์บาลีวิจารณ์เบื้องต้นนะวิจารณ์ไม่เยอะนะวิจารณ์เบาๆนะแต่ก็ค่อยๆขยับเข้าไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้นะเราจะเริ่มที่ประโยคสุดท้ายในจอนะอหังพันเตอริโยนามาติวุตเตซึ่งแปลไปแล้วนะแปลไปแล้ววันนี้ก็จะให้อ่านก่อนนะให้อ่านก่อนให้โยมกอบกุลอ่านหน่อยโยมกอบกุลวันนี้มาเช้านมัสการเจ้าค่ะสาธุอหังพันเตอริโยนามาติวุตเตเจ้าค่ะอหังพันเตอริโยนามาติวุตเตถ้าจะเป็นชื่อพวกเราเองก็อหังพันเตขอบคุณนามาติวุตเตไปใช่ไหมถ้าจะเป็นชื่อคนอ่านลองใส่ชื่อคนอ่านด้วยซิยอมตันใส่ชื่อคนอ่านด้วยอ่านไปด้วยเปลี่ยนอริโยเป็นตันไปนะดีไหมครับอาจารย์อ่านเลยอาหังพันเตตันนามาติวุตเตพอตอบชื่อตนเองเป็นภาษาบาลีนี่เสลดมาเลยนะติดคอเลยนะครับ อหังพันเตใครอีกดีหมออชลาหน่อยอหังพันเตอาหังพันเตอัจฉรานามาติวุตเตหมอนนจันอาหังพันเตนนจันนามาติวุตเตทำไมอ่านเร็วจังรีบไปไหนไม่ต้องรีบยอมเทียนยอมเทียนกราบนมัสการครับอาจารย์อ่านเลยเนี่ยประโยคสุดท้ายอหังปันเตเทียนชัยนามาติบุตเตเห็นไหมเริ่มเป็นแล้วเริ่มตอบเป็นภาษาบาลีเป็นแล้วธรรมดาคุณก้าวคุณก้าวคุณก้าวในเก่งๆนั่นโยมจันทรานี่ใครนึกไม่ออกก็เป็นแฟนของโยมเทียนชัยที่นั่งข้างๆโยมอ๋ออีกแล้วอาตมาลืมอีกแล้วโยมจันทราเอาหน่อยเอาหน่อยอย่ายอมแพ้โยมเทียนชัยกราบนมัสการเจ้าค่ะตอบนะอหังพันเตจันทรานามาติมุตเตเนี่ยเห็นไหมเราค่อยๆฝึกไปนี่เลข1 2 3 4เนี่ยใครตอบหน่อย1 2 3 4อหังพันเต1 2 3 4นามาติมุตเตเนี่ยใครมีได้นะ1 2 3 4ใครเอ่ย1 2 3 4ไม่มีเสียงฉลาดแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยฉลาดไม่ใช่ชื่อตนเองเห็นอยู่ 5-6 คนเองยอมสมจิตนี่ไม่หาไปไหนอ่ะไปไหนยอมสมจิตยมสมจิตหายคนหนึ่งหายสามเลยนะกลุ่มโยมสมจิตเนี่ยหายคนเดียวเนี่ยหายไปสามออกมาพอดีเลยหายคนเดียวไปสามเลยมาดูเรื่องไวยากรณ์นะนี่คือคำที่นายอริยภาริสิกะนะชื่อเต็มๆเขาเนี่ยอริยภาริสิกะนะภาริสิกะแปลว่านายพรานเบ็ด
คนตกปลานั่นแหละคนหาปลานั่นแหละชาวประมงนั่นแหละแต่ชื่อจริงๆเขาชื่ออริยะนะเมื่อพระพุทธเจ้าถามว่าอุปาสกะตะวังโกนาโมสิเขาก็ตอบว่าอหังพันเตอริโยนามะนะมีคำตอบล้วนๆนะคำตอบล้วนๆแต่ถ้าเป็นคำเขียนให้ทราบว่านายอริยะตอบว่าไงต้องเขียนแบบเนี้ยที่เราเห็นในจอเนี่ยอหังพันเตอริโยนามาติวุตเตนี่คือคำเขียนนะที่เขียนให้ทราบว่านายอริยะตอบว่าอย่างไรแต่ถ้าจะเขียนเฉพาะคำตอบต้องเขียนว่าอหังพันเตอริโยนามะนะนามาติก็ไม่ได้นะต้องนามะจบที่นั่นนะนามาติมันมาจากนามะนามะอิติเวลาเขาบอกว่าให้เขียนมาเฉพาะคำตอบเราก็ต้องเขียนแค่ว่าอหังพันเตอริโยนามะแต่ถ้าก็บอกว่าให้เขียนประโยคที่เขียนถึงคำตอบนะบอกถึงคำตอบว่าในอริยะตอบว่าอย่างไรเราต้องเขียนเต็มๆมาว่าอหังปันเตอริโยนามาติอุตเตนะวงเล็บเขียนตามหนังสือคนที่ไม่รู้เขาก็จะเขียนมาอย่างเงี้ยลอกแบบนี้ก็เรียกว่าลอกนะลอกวันก่อนเราพูดถึงอหังไปแล้วพันเตไปแล้วนะพันเตมีทั้งนามบทที่เป็นอาลัปณะแล้วก็มีทั้งสิอาลัปณะมีทั้งโยอาลัปณะแล้วก็เป็นทั้งนิบาตบทด้วยนะวันก่อนหมอนนจันทร์ถามใช่ไหมเป็นทั้งนิบาตบทนะอาตมาบอกไปไหมว่าเป็นนิบาตก็ได้อะบอกหรือเปล่าได้บอกไปไหมเป็นนิบาตก็ได้ท่านบอกไม่ได้ท่านบอกไม่ใช่มีรากศัพท์อ๋อถ้ามีรากศัพท์อ่ะใช่ถ้าไม่มีรากศัพท์อ่ะถ้ามีรากศัพท์เนี่ยไม่ใช่นิบาตถ้าไม่มีรากศัพท์อ่ะเป็นนิบาตสรุปว่าเป็นนิบาตด้วยเป็นนิบาตได้แต่ไม่มีรากศัพท์ต้องบอกอย่างนี้อ๋อค่ะเป็นได้แต่ไม่มีรากศัพท์นะเวลาคนถามว่าประโยคนี้เป็นนิบาตก็ต้องบอกว่าเป็นได้ทั้งนิบาตเป็นได้ทั้งนามศัพท์อ๋อค่ะเพราะมันมีสิบเป็นได้ไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นนิบาตเนี่ยไม่ต้องถามถึงต้นตระกูลไม่ต้องถามถึงแหล่งที่มาไม่ต้องถามถึงรากศัพท์แค่นั้นเองถ้าเป็นนามบทมันก็จะมีต้นตระกูลมีที่มามีรากศัพท์เช่นมาจากอะไรใช่ไหมที่เราบอกกันมีสองสูตรอะไรนะสูตรอะไรกับสูตรอะไรนะนึกออกไหมโอเคตุนั่นพวันตะใช่ไหมมาจากพวันตะแล้วก็พัทธันตสะพัทธันตะพันเตใช่ไหมใช่มาจากพัทธันตะศัพท์มาจากรากศัพท์สองศัพท์นะพวันตะก็ได้พัทธันตะก็ได้นะอันนี้เป็นนามที่ลงอาลัปณะอย่างลงอาลัปณะมีทั้งสีมีทั้งโยแต่ถ้าโยเนี่ยด้วยสูตรไหนศัพท์เดิมมาจากไหนบอกไปหมดแล้วนะบอกไปหมดแล้วแต่ว่าความหมายเหมือนกันความหมายเหมือนกันแปลว่าผู้เจริญท่านผู้เจริญนั่นแหละเป็นคำที่ใช้สำหรับเอ่ยก่อนนะพูดขึ้นก่อนที่จะคุยกับผู้ที่มีคุณวุฒิไวยวุฒิมากกว่าเราคุณวุฒิก็มากหรืออาจจะคุณวุฒิมากแต่ไวยวุฒิไม่มากเราก็ใช้พันเตได้อยู่นะไวยวุฒิมากแต่คุณวุฒิไม่มากก็ใช้พันเตได้อันนี้แน่นอนเลยแหละไวยวุฒิเนี่ยแน่นอนเลยทางพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องวัยเป็นหลัก
ใครบวชก่อนคนนั้นเป็นพันเตใครบวชทีหลังรูปนั้นเป็นอาวุโสเวลารูปที่บวชทีหลังจะคุยกับรูปที่บวชก่อนต้องใช้อาลัปนาว่าพันเตนะพันเตเรียกว่าใช้ถ้าภาษาไทยเรียกว่าสรรพนามนั่นแหละแต่มันต้องอธิบายเยอะหน่อยก็คือคำแรกที่จะพูดคำอื่นใดกับผู้ที่มีพรรษามันไม่ใช่แค่พรรษานะมันต้องนับตั้งแต่ผู้ที่บวชก่อนตนแม้แต่วินาทีเดียวนะบวชก่อนกันหลังกันแค่วินาทีเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เคารพกันแล้วนะดังนั้นเวลาพระบวชพระเนี่ยจะมีพระเจ้าหน้าที่เวลาใกล้จะนะใกล้จะจบนะพิธีการเนี่ยก็จะคอยจ้องนาฬิกานะแต่บางทีนาฬิกามี 2-3 เรือนไม่ตรงกันสักเรือนหนึ่งนะก็จะเอาเรือนใดเรือนหนึ่งอย่างตอนอาตมาบวชเนี่ยนะเวลาวันที่จำวันที่ได้วันที่29เมษาเวลา9นาฬิกา9นาทีนะคือต้องจดกันไว้เลยนะเวลาเราถามกันท่านกี่พรรษาแล้วอ้าวพรรษาเดียวกันเลยท่านบวชเดือนไหนต้องถามงี้ต่อนะท่านบวชเดือนไหนวันที่เท่าไหร่โอ้เดือนเดียวกันวันเดียวกันท่านบวชตอนเช้าหรือตอนบ่ายอ้าวตอนเช้าเหมือนกันท่านบวชเสร็จกี่โมงสุดท้ายต้องถามอย่างนี้นะวัดกันตรงที่นาฬิกาเลยนะกี่โมงสมมติ9โมงอ้าวเวลาเดียวกันอีกแล้วกี่นาทีสมมติว่ารูปนั้นท่านบอกของผม10นาทีครับ9โมง10นาทีโอ้งั้นท่านบวชทีหลังผมบวชเสร็จเป็นพระเนี่ยตอน9โมง9นาทีท่านต้องกราบผมอะไรประมาณนี้ท่านต้องให้ความเคารพผมซึ่งคำเนี้ยไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าโดยวินัยเนี่ยมีบอกไว้แล้วต้องให้ความเคารพผู้ที่บวชก่อนตนดังนั้นคำว่าพันเตเนี่ยเป็นคำที่ออกจากใครออกจากผู้ที่มีอายุมีพรรษานะมีคุณวุฒิวัยวุฒิน้อยกว่านะใช้ให้ถูกนะใช้ให้ถูกนะอย่างสำนวนไทยเราเนี่ยใช้ผิดกันจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ไม่มีใครกล้าแก้ไขเลยก็คือคำว่าอาวุโสนะคำว่าอาวุโสคำว่าอาวุโสเนี่ยเราก็ไปแปลกันผิดว่าผู้มีอายุเราแปลแล้วก็แปลกันตามนี้แหละผู้มีอายุมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเอาไปใช้ผิดใช้กับผู้สูงวัยผู้ที่คุณวุฒิโดยเฉพาะวัยวุฒินะผู้ที่วัยวุฒิมากกว่าตนเราก็จะใช้คำอาลัปนะกับผู้นั้นว่าอาวุโสเขาอาวุโสมากกว่ามันจะกลายเป็นอย่างนั้นอาวุโสมากกว่าคำว่าอาวุโสของเขาเนี่ยแปลว่าอายุนะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเขาอายุมากกว่าทำยังไงดีแก้ไขส่วนนี้กันว่าอย่างไรจะทำอย่างไรนะจะทำอย่างไรแต่สมัยแรกๆเนี่ยสมัยแรกๆเนี่ยพระที่พรรษาน้อยก็พูดกับพระผู้มีพรรษามากกว่าตนว่าอาวุโสพระผู้ที่มีพรรษามากกว่าพูดกับพระที่พรรษาน้อยกว่าตนก็อาวุโสหมดเลยนะก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานท่านกำหนดให้ใหม่กำหนดให้ใหม่เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคำว่าพันเตเนี่ยสาวกทั้งหลายนะพระสาวกทั้งหลายคารวะญาติโยมทั้งหลายจะใช้กับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
พันเตนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าเลยนะแต่ก็มีบ้างมีบ้างมีพระผู้น้อยใช้กับพระผู้ใหญ่อยู่บ้างแต่น้อยมากนะส่วนใหญ่ใช้กับพระพุทธเจ้าตอนหลังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยท่านกำหนดให้นะกำหนดให้เลยนะว่าถ้าผู้น้อยจะพูดจะคุยจะอะไรกับพระผู้ใหญ่เนี่ยอารัปปนะที่ต้องใช้คือพันเตส่วนพระผู้พรรษาเยอะกว่าบวชก่อนแม้วินาทีเดียวเนี่ยนะจะใช้คำพูดใดๆจะพูดคำใดๆกับพระที่บวชที่หลังตนต้องใช้คำว่าอาวุโสความหมายเป็นอย่างนั้นความหมายเป็นอย่างนั้นนะความหมายเป็นอย่างนั้นนั้นเราต้องเข้าใจเลยแหละต้องเข้าใจเลยว่าคำว่าอาวุโสตามที่พระพุทธเจ้ากำหนดให้ไว้แล้วกำหนดไว้ให้แล้วก่อนปรินิพพานเนี่ยก็คือให้พระที่บวชก่อนหรือพรรษาเยอะกว่าใช้กับพระที่พรรษาน้อยกว่าตนการเวลาช่วงบวชที่หลังตนว่าอาวุโสอาวุโสไม่ได้แปลผู้มีอายุนะอย่าไปแปรนะอย่าไปแปรไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นนะมันเป็นคำที่พระผู้ใหญ่ใช้กับพระผู้น้อยพระพรรษามากใช้กับพระที่พรรษาน้อยกว่าตนแค่นั้นเองแล้วก็ทางตำราเนี่ยท่านบอกว่าอาวุโสเป็นนิบบาตนะเป็นนิบบาตแต่พอเรามาแปลเป็นอย่างทุกวันนี้ไงเราแปลว่าผู้มีอายุพอแปลผู้มีอายุปุ๊บเป็นไงในห้องนี้ก็ต้องใครอ่ะหมอนนจันทร์หรือเปล่าผู้มีอายุใช่ไหมหมอนนจันทร์ไม่ใช่เจ้าค่ะโยมต้องเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้แปลผู้มีอายุนะเข้าใจให้ถูกเอาละไปที่อริโยอริโยเนี่ยใช้คู่กับนามะเลยนะอริโยนามะเลยนะถ้าไม่มีคำว่านามะเนี่ยอริโยก็ไม่ทราบว่าจะทำหน้าที่อะไรแต่พอมีนามะมาปุ๊บเนี่ยอริโยนามะอ๋อกำลังพูดถึงชื่อแค่นั้นเองเวลามีใครถามชื่อเราเนี่ยนะตะวังกิงนาโมอย่างนี้ก็ได้นะตะวังกิงนามานี่ก็ได้นะถ้าคนถามไม่เป็นภาษาบาลีเท่าไรนักก็จะถามผิดลิงถ้าถามผิดลิงเราก็ทำเนียนๆฉลาดฉลาดนะไม่ตอบสมมติก็จะถามโยมตันนะเขาไปถามว่าตะวังกิงนามาสิโยมตันไม่ต้องตอบนะถ้าตอบนี่แปลว่าโยมตันเนี่ยเป็นอิทธิลิงไปแล้วนะโยมตันครับอาจารย์ก็ไม่ต้องตอบนะแต่ถ้าเขาถามว่าตะวังกิงนามาถะนามาถะนามาถะเนี่ยโอเคอยู่งี้โอเคอยู่เขาให้ความเคารพเรานะเขาใช้ผูกวจนะในการถามชื่อเราเนี่ยแต่ก็ผิดอยู่ดีอ่ะขึ้นตะวังแล้วไปลงท้ายว่าอัฏฐะมันก็ผิดนะหัวกับท้ายมันไม่ไปด้วยกันหัวเป็นจิ้งจกหางเป็นตุ๊กแกเนี่ยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องตุมเหกิงนามัฏฐะนี่โอเคเลยนะบาลีความจริงไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อมูลใหม่สำหรับพวกเราก็แค่ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นบ่อยๆมันก็เกิดความชินไปเองทุกภาษาเนี่ยเขาก็มีหลักภาษาของเขานะแต่ถ้าไปถามเจ้าของภาษาเนี่ยเขาแทบจะไม่ค่อยรู้หลักการเลยนะเพราะเขาโตมากับภาษานี้เหมือนคนไทยเรานี่แหละไม่รู้หลักของภาษาไทยหรอก
แต่พูดได้ฟังออกหมดเลยเขียนได้ตามนั่นเข้าใจทุกประการเลยนะแต่ถ้าเราไปจี้ถามถึงหลักของภาษาไทยคําที่เขาพูดเนี่ยเขาตอบเราไม่ได้นะมีเยอะเลยนะมีเยอะเลย มีเยอะเลยก็ค่อยๆสังเกตกันไปภาษาบาลีเนี่ยที่อาตมาบอกว่าง่ายก็คือในส่วนของการที่เขามีวิพัฒน์เขามีสัญลักษณ์ให้เราคอยศึกษาคอยสังเกตได้อะไรได้นี่แหละมันคือง่ายตรงนั้นส่วนคำศัพท์ต่างๆนี่ใหม่หมดมันก็จะยากตรงนั้นแหละซึ่งคำศัพท์ต่างๆเราก็ไม่ต้องไปท่องไปอะไรมันนะอ่านบ่อยๆอะไรบ่อยๆก็จะชินไปเองอาตมาก็ไม่ได้ท่องมาหมดนะท่องอภิธานปฏิปิกาจบมาตั้งหลายรอบก็จริงแต่เอาข้อจริงเราไม่ได้นำออกมาใช้ทุกคำท่องเพื่อตอนนั้นก็ท่องเพื่อสอบไงตอนอยู่วัดท่ามะโอแล้วพอไปอยู่ประเทศเมียนมาก็ไปได้ท่องอีก2ปีเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรของ2ชั้นปีแรกเนี่ยโอ้โหต้องท่องคำแปลภาษาเมียนมาเยอะหน่อยเพราะว่าโดยเฉพาะชื่อต้นไม้ต่างๆเนี่ยเราไม่รู้เลยนะไอ้ต้นไม้ที่รู้ก็มีไม่กี่ต้นในภาษาบาลีจำนวนพม่าเนี่ยชื่อต้นไม้ต้นหญ้าที่เอามาทำอยู่ทำยาสมุนไพรต่างๆเนี่ยโอ้โหท่องไปเถอะท่องไปแล้วก็ลืมไปเวลาใกล้สอบก็ต้องมาเน้นว่าถ้าถามคำนี้มาเราจะตอบไม่ได้ต้องเน้นดูคำดูผ่านภาษาเมียนมาที่เราไม่รู้นั่นแหละอาจารย์ครับตอนพระอาจารย์ท่องอภิธานปฏิปิกาที่ไทยเนี่ยพระอาจารย์ท่องภาษาบาลีที่เป็นอักษรไทยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่พออยู่พม่าปุ๊บอาจารย์ท่องเนี่ยเขาต้องใช้อักษรที่เป็นภาษาพม่าใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้ก็ยากขึ้นบีบครับอาจารย์เพราะไม่ยากอักษรพม่าแต่มารู้ไปก่อนนะรู้ไปตั้งแต่น่าจะสิบอายุ16 15 16อ่ะเริ่มอ่านอักษรบาลีพม่าเป็นแล้วแต่พออายุ17ก็เรียนภาษาพม่ามันก็คุ้นและอักษรเนี่ยคุ้นเนี่ยที่ว่ายากก็คือภาษาของเขาเลยไงชื่อต้นไม้ต่างๆที่เป็นภาษาพม่าอันนั้นยากเพราะเรายังไม่ค่อยรู้ตอนนั้นก็ไม่ค่อยยากหรอกก็เป็นภาษาที่ใช้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าจบแต่ถ้าถามว่าใช้เป็นวิพัฒน์อื่นได้ไหมตรงอริโยนามะเนี่ยใช้ทำไมต้องใช้ปฐมาวิพัฒน์นะถ้าใช้ปฐมาวิพัฒน์เนี่ยก็ดูตรงนี้นะตอนเขาถามตวังใช่ไหมเขาถามตวังเราตอบเราก็ต้องตอบเป็นปฐมาเหมือนกันเป็นเรียกว่าเป็นกัตตาไงเป็นกัตตาตวังโกนาโมสิถ้าจะตอบกันเต็มๆเนี่ยตอบว่าอหังพันเตอริโยนามมหิตอบเต็มๆหมายความว่าตอบตรงกับที่ถามแต่เราสามารถตอบอย่างนี้ได้ไม่ต้องไปตอบเรียนแบบคำถามทุกประการก็ได้เราตอบว่าอหังพันเตอริโยนามะไปเลยนะไม่ต้องมีกิริยาขยาแล้วก็นามะเนี่ยไม่ต้องลงสิอาเทศีเป็นโอเป็นนามโมก็ได้นะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เวลาตอบเราจึงไม่ต้องตอบว่าอหังพันเตอริโยนามมหินะไม่ต้องตอบอย่างนั้นตอบว่าอหังพันเตอริโยนามะลงท้ายด้วยนามะไปเลยนะ
เราชื่ออะไรเราก็เปลี่ยนตรงอริโยเป็นชื่อของเราไปอหังพันเตตันนามะอหังพันเตเทียนชัยนามะอหังพันเตจำนงนามะมาไหมเนี่ยโยมจำนงโยมจำนงมาหรือเปล่ามาแล้วค่ะมาโยมจำนงมายังมาเรียนไหวอยู่นะโยมจำนงนั้นไม่ธรรมดายังเรียนไหวอยู่ไว้ถ้าสมัยอาตมาเรียนแบบนี้ก็เสร็จอาตมานะสบายมากเรียนอย่างเงี้ยหน้านี้เปิดมาตั้งหลายวันเนี่ยจำได้หมดแล้วถ้าสมัยอาตมาจำเลยจำไปเลยนะทีนี้ตรงนามาติเป็นเรื่องของสนธินะเป็นเรื่องของสนธิก็มาจากนามะอิตินั่นแหละนามาตินามะอิติจากนามะอิติไปเป็นนามาติอันนี้ก็ไม่ยากหรอกนะนามะอิติเป็นนามาติสมัยอาตมาเป็นเนนแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศเมียนมาใหม่ๆก็ยังสงสัยสระอีมันหายไปไหนนะเพราะตอนนั้นเรายังไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเก่งเรื่องไวยากรณ์ตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าเจอบ่อยก็สงสัยสระอีมันหายไปเนี่ยแล้วสระอามันมาจากไหนแต่คิดอยู่ตลอดนะจนมันได้คำตอบไงมันได้คำตอบเราสังเกตเราอยู่เรื่อยๆนะสังเกตเราอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญเนี่ยเราไม่เคยเจอบาลีที่ใช้คำว่านามีตินะเราไม่เคยทั้งที่ถ้าถามว่าตามหลักไวยากรณ์มีได้ไหมมีได้นามะอิติไปเป็นนามีติก็ลบสระอะข้างหน้าแล้วทีฆะสระอีข้างหลังเนี่ยโดยหลักการมันได้ไงแต่โดยภาษาบาลีเนี่ยเขาไม่ใช้นะเขาจะใช้ว่านามาติไม่ใช้คำว่านามีติอันนี้เราก็โน้ตไว้ด้วยนะนี่แหละที่บอกว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันต้องเรียนด้วยภาษาของเขาเรียนผ่านภาษาของเขาไม่ใช่ว่าดึงคำใดคำหนึ่งของภาษาเขามาพูดมาเรียนมาสอนกันเนี่ยมันก็มองไม่เห็นทิศทางนะแต่ถ้าเราเอามาทั้งประโยคเป็นประโยคตามเนื้อหาแบบนี้มาเรียนเนี่ยมันจะมองเห็นทิศทางได้ชัดเจนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่านามีติเนี่ยบาลีเขาไม่ใช้เขาใช้ว่านามาติตอนไวยากรณ์เนี่ยไม่มีใครเขาบอกหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เอาตัวอย่างนี่มาเป็นตัวอย่างแต่พอเรามาเจอในบาลีเราก็จะรู้เลยอ๋อเราเจอแต่นามาตินะเราไม่เคยเจอนามีติเห็นไหมเราจึงบอกกันว่าไวยากรณ์เนี่ยมันเป็นหลักของภาษาบาลีที่เอาคำบาลีในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาเป็นต้นนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างในการตั้งหลักการตั้งหลักไวยากรณ์บาลีขึ้นเขาจะไม่บอกว่าอันนี้มีอันนู้นไม่มีทุกคำไปหรอกนะเขาจะบอกเป็นรวมๆว่าอย่างนู้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะแต่พอเรามาดูในหนังสือบาลีแล้วเนี่ยมันได้อย่างเดียวอย่างนู้นไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเลยอะเราไม่เห็นคำว่านามีติเลยอะเราเห็นแต่คำว่านามาติอย่างเงี้ยนะให้สังเกตไว้นะแต่ถ้าเขาถามว่าตรงนามาติเนี่ยถ้าเราจะไม่ใช้คำนี้เราจะใช้คำว่านามีติตามหลักไวยากรณ์แล้วสามารถเขียนได้ไหมเราต้องตอบว่าได้นะเราต้องตอบว่าได้แล้วเราก็บอกเข้าไปว่านามีติเนี่ยเดิมทีก็คือนามะอิติลบสระอะที่นามะแล้วทีฆะสระอิข้างหลังเป็นอีโดยหลักการมันมีอยู่แล้วไง
็นไหมแต่โดยภาษาบาลีเนี่ยท่านไม่ใช้คำแบบนั้นท่านใช้คำว่านามาติเราก็จะถามกันต่อว่าทำไมบาลีไม่ใช้นามีตินะทำไมบาลีไม่ใช้คำว่านามีติฟังดูดีๆนะถ้าใช้คำว่านามีติเวลาเราตัดบทเราจะตัดบทว่าไงเราก็จะตัดบทว่านามีอิตินะเราก็จะตัดบทว่านามีอิติเป็นอย่างนั้นนะเราจะตัดบทอย่างนั้นถามว่าได้ไหมตัดบทอย่างนั้นได้ไหมได้สิจากนามีอิติมาเป็นนามีติเนี่ยทำไมจะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นหลักการที่เราเรียนรู้แล้วเราเอามาใช้เราก็จะรู้อ๋อเขาใช้แบบนี้แค่นั้นเองภาษาเนี่ยไม่มีอะไรมากภาษาไทยเราก็มีแต่เราไม่เราเป็นเจ้าของภาษาไงเราได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ตลอดเราก็นึกว่ามันอย่างนี้แหละมันไม่ต้องไปคิดมากพูดคุยกันรู้เรื่องก็โอเคแล้วภาษาเนี่ยแต่พอเราจะสอนคนต่างชาตินะเวลาเราจะอธิบายให้เขาฟังเนี่ยเราต้องมีหลักการในการอธิบายหลักการที่ว่าคือหลักของภาษาหลักในการอธิบายเรื่องภาษาว่าอ๋อที่อย่างนี้เพราะอะไรนะภาษาไทยเราไม่ค่อยมีหลักเท่าไหร่นักนะแม้มีเราก็มากำหนดเอาทีหลังนี่มีเยอะเลยนะถ้าสังเกตให้ดีๆนะมันมีเยอะเลยพอเอาหลักไปจับปุ๊บเนี่ยสามารถเป็นความหมายอื่นไปได้ทั้งๆ ที่ไม่ได้ใช้ในความหมายนั้นทั้งที่ใช้ในความหมายนี้แต่คำเนี่ยมันหมายถึง2ความหมายได้3ความหมายได้เป็นอย่างนั้นนะจะต้องมาดูอะไรจะต้องมาดูว่าเขากำลังพูดในประเด็นไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรในการที่เขาใช้คำนี้สำนวนนี้แต่คำนี้เนี่ยสำนวนนี้เนี่ยถ้าตัดข้างหน้าข้างหลังออกเสียมันสามารถเป็นความหมายอื่นได้ก็จะไปใช้กับประเด็นอื่นได้ทุกภาษาก็จะมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะก็ให้เราสังเกตไว้นะให้เราสังเกตไว้แต่ถ้าเราจะใช้คำว่านาโมเราจะใช้คำว่านาโมอริโยนาโมติเพื่อเรียนแบบคำถามว่าโกนาโมสินะนะถามว่าได้ไหมถามว่าได้ไหมมันก็จะขัดกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นอริโยแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นนาโมถ้าจะยืนยันหรืออยากใช้คำว่านาโมเราก็ต้องเป็นอริยะนาโมจะเป็นอริโยนาโมเนี่ยก็น้อยนักนะที่จะบอกว่าถูกจำนวนภาษาบาลีอริโยนาโมก็พอใช้ได้นิดหน่อยนะซึ่งถ้าเราจะดูตัวอย่างเราก็ดูที่โกนาโมนี่โกนาโมความจริงต้องเขียนติดกันนะความจริงเนี่ยต้องเขียนติดกันนะต้องเขียนติดกันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะใช้คำว่ากิงนาโมส่วนใหญ่นะหมายถึงส่วนใหญ่ก็จะใช้กิ่งแทนกิ่งนามโมแทนนะอันนี้ก็ให้สังเกตไว้นะสังเกตไว้แต่ถ้าเราบอกเราจะเรียนแบบคำถามเราก็จะใช้ว่าอริโยนามโมนะมันก็จะต้องเขียนติดแต่ว่าพอเขียนติดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่ามันเป็นศัพท์ประเภทไหนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเป็นศัพท์ประเภทไหนนะส่วนใหญ่จะใช้กิ่งนามโมนะสังเกตไว้โกนาโมโกนาโมอสิโกนาโมมีเป็นผู้มีชื่อ
ว่าอะไรนะตอนนี้ก็เวลาตอบก็อริโยนาโมอัมหิอริโยนามมหิมีชื่อว่าอริยะก็ได้ระดับหนึ่งนะได้ระดับหนึ่งแต่สู้ที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้อริโยนามะจบนะจบแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยไม่มีข้อสงสัยใดๆด้วยนามะตรงนี้เป็นนิบาตไปนะเป็นนิบาตนิบาตเนี่ยสังเกตแบบง่ายๆนะนะสังเกตแบบง่ายๆเลยนามะไม่เห็นร่องรอยของนามะวิพัตไม่เห็นนามะวิพัตลงท้ายแบบห้วนๆอย่างเงี้ยนะแต่ถ้านาโมเงี้ยสระโอเงี้ยนะเป็นร่องรอยของสิปัทมาวิพัตอันนั้นก็จะเป็นนามบทไปนะไม่ใช่นิบาตบทแล้วจะต่างกันแบบนี้นะอันนามะมีทั้งนามบทมีทั้งนิบาตบทส่วนคำว่าวุตเตข้างก่อนก็ได้พูดไว้แล้วนะวุตเตเนี่ยสังเกตไปนะอาตมาให้เปลี่ยนไปหลายกิริยาเลยนะมีอะไรบ้างนะมีคัตเตไหมวันก่อนเลยและวันแรกเลยเปลี่ยนวุตเตเป็นอย่างอื่นเป็นคัตเตก็ได้เป็นอะไรคัตเตค่ะคัตเตก็ได้นะเป็นอะไรอีกอ่ะจินติเตจินติเตก็ได้แล้วแต่ว่าความหมายไหนกำลังพูดถึงเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยกำลังพูดถึงคำตอบเราจึงใส่นะเขาเรียกว่าลักขณะลักขณะวุตเตเนี่ยลักขณะกิริยานะลักขณะกิริยาส่วนวจเนเนี่ยถ้าเรียกเต็มๆนะวุตเตลักขณะวันตะกิริยาวจเนก็จะเป็นลักษณะวันตะกรรมะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึงกันไม่ใช่กัตตานะเป็นกรรมวจเนครั้นเมื่อคำพูดครั้นเมื่อคำพูดอริเยนะอันนายอริยะวุตเตกล่าวแล้วคำพูดเนี่ยถูกกล่าววจเนคันเมื่อคำพูดวุตเตถูกกล่าวแล้วถ้าแปลอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเลยว่าอ๋อวุตเตเนี่ยตปัจจัยเนี่ยมันเป็นตปัจจัยที่เป็นสัญลักษณ์ของกรรมนะของกรรมกิริยากิริยาที่ต้องมีกรรมบทรองรับไม่เหมือนคเตสมมติเป็นคเตไปไม่ต้องไปซึ่งไงไม่ต้องมีอะไรถูกไปแต่ถ้าถึงเนี่ยถูกถึงแล้วก็เป็นกรรมได้นะต่างกันตรงนี้นะต่างกันตรงนี้เมื่อวจเนที่เป็นกรรมบทของวุตเตแต่ลงสัตตมีวิพัตนะเมื่อวจเนเป็นกรรมบทวุตเตเป็นกิริยาบทมันก็ต้องมีผู้กระทำกรรมที่เราเรียกว่ากัตตานะที่เราเรียกว่ากัตตาสังเกตได้ไหมวจเนไม่ใช่ทุติยาวิพัตวจเนเป็นกรรมบทที่ไม่ได้ลงทุติยาวิพัตเมื่อวจเนอันเป็นกรรมบทของวุตเตไม่ได้ลงทุติยาหรือไม่ได้ใช้ทุติยาวิพัตกัตตาของวุตเตจะไปใช้ปัทมาวิพัตไม่ได้นะจะใช้เป็นอะไรมันมีกัตตาหนึ่งคือตติยาไงเราจึงใส่
บทที่เป็นกัตตาก็คือผู้พูดคำพูดนี้เราจึงใส่เข้ามาว่าอริเยนะก็ได้นะภาริสิเกนะก็ได้ขอให้เป็นคนคนเดียวกันก็โอเคแล้วให้สังเกตแบบนี้นะดังนั้นประโยคอย่างนี้ถ้าเราจะเขียนเต็มๆเราต้องเขียนว่าอหังพันเตอริโยนามาติอริเยนะหรือภาริสิเกนะวจเนวตเตเขียนเต็มๆว่าอย่างนั้นนะหรือจะใส่กัตตาไว้ข้างหน้าสุดเลยก็ได้อริเยนะหรือภาริสิเกนะอหังพันเตอริโยนามาติวจเนวตเตนี่เขียนเต็มๆอย่างนี้นะแต่บาลีเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนเขียนขี้เกียจเขียนนะเขียนแค่นี้ก็เข้าใจแล้วในยุคสมัยที่เขียนคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทนะเขียนแบบนี้เข้าใจแล้วนะก็เลยไม่ต้องไปเขียนเต็มอย่างที่อาตมาเขียนให้ดูว่าหนึ่งเราจะเขียนประโยคว่าอหังปันเตอริโยนามาติวุตเตเต็มๆว่าอหังปันเตอริโยนามาติอริเยนะหรือภาริสิเกนะวจเนวุตเตหรือสองอริเยนะหรือภาริสิเกนะอหังปันเตอริโยนามาติวจเนวุตเตเนี่ยแทนที่เราจะไปเขียนประโยคเต็มๆอย่างนั้นนะเราเขียนย่อๆแบบนี้เวลาเราเรียนเวลาเราศึกษาเนี่ยเราก็ต้องศึกษาจากย่อนะจากไม่เต็มไปหาเต็มจากสังเขปไปหาพิสดารนะถ้าเขาท่านเขียนพิสดารไว้เขียนเต็มเขียนบริบูรณ์ครบถ้วนไว้เต็มรูปแบบไว้เราก็ฝึกย่อฝึกย่อขอถามนิดนึงนะคะเมื่อกี้ท่านบอกว่ากัตตานี่ใช้ปัจฉมาไม่ได้ตกลงให้ใช้เป็นตัตติยาวิภัตติคะใช่ใช่อริเยนะหรือภาริสิเกนะตติยาฟังเป็นทุติยาค่ะเพราะว่ากรรมบทไม่ได้ลงทุติยาวิภัตนั่นเองเหตุผลแบบง่ายๆเลยนะเข้าใจนะเหตุผลแบบง่ายๆมันจะมองภาพออกได้ชัดเจนนะแล้วมันก็มีเหตุผลต่อเนื่องกันอีกถ้าเราจะถามว่าเอาแล้วทำไมกรรมบทไม่ลงทุติยาใช่ไหมทำไมกรรมบทไม่ลงทุติยาก็ตอบว่าเพราะกิริยาเนี่ยเพราะกิริยาเนี่ยเป็นนามบทที่ลงสัตตมีกรรมบทก็ต้องลงวิภัตติเดียวกันเขาจึงเรียกคู่ว่าวจเนเป็นลักขณะวันตะกรรมกรรมะนะพุทเตเป็นลักขณะวันตะกิริยาไงเป็นลักขณะทั้งคู่ลักขณะเนี่ยก็จะลงอยู่สองวิภัตติไม่ฉัตถีก็สัตตมีตรงนี้ลงสัตตมีนะวุทเตมาจากอะไรไปที่วุทเตกันบ้างวัจจะธาตุวัจจะธาตุตะปัจจัยนะวจะธาตุปัจจัยแล้วทำไมเป็นวุตตะทำไมเป็นวุตตะไปทำอย่างไรเนี่ยทำอย่างไรทำไมเป็นวุตตะวจะตะแท้ๆไปเป็นวุตตะเคยสังเกตไหมเคยสังเกตไหมเดี๋ยวจะต้องเปิดตำราให้ดูเปิดตำราให้ดูนะสูตรไหนดีนะสูตรไหนดีนะเกี่ยวกับว่าจะธาตุเกี่ยวกับว่าจะธาตุวจธาตุมันจะอยู่ในกิจนะเกี่ยวกับคำนี้เนี่ยมีสูตรไหนบ้างอ
มีสูตรไหนบ้างมีวจวาวุลองดูนะวจวาวุกระจายนะสูตรที่เท่าไหร่เนี่ย579ไหมวจวาวุลองเปิดดูสิเปิดกระจายนะพวกเรายังก็เห็นแค่นี้นะกระจายนะเท่าไหร่นะกระจายนะ574ค่ะได้579ห้าเจ็ดเก้าถ้ารูปสิทธิเท่าไหร่นะ629ค่ะถ้ารูปสิทธิ629เดี๋ยวจะเปิดให้ดูไปพร้อมๆกันนะหกสองเก้าสองเก้าถ้าอ่านต้องอ่านตรงนี้เลยเนี่ยโยมตันพร้อมอ่านไหมโยมตันครับพระอาจารย์ต้องอ่านหน่อยนะวัจจปิยติยังวาจายังอะวะจียิถาติอัตเถตัปปัจจโยอันโตโนทวิจาติจะอธิการโรวะจะวาวุจะตุปะทะมิทังวะจะอิเจตัสสะทาตุสสะวะการัสสะอุการาเทโสโหติวาธาตวันโตจะตะวันโตภาษาบาลีภาษาบาลีไม่มีคำว่าธาตุมีแต่ธาตะวันโตทาตะวันโตจะกาโลโนโหติตับปัจจะยะตับปัจจะยะสะจะทวิภาโวโหติวาคะหะวาคะวาคะหะนะมะวะทาระลันถังทาตะวาทิมหิวาการาคโมวักกาลาคโมอุตตมิทังภัคควตาอุตตังวาครับอาจารย์ยากอ่านยังยากใช่ไหมอ่านยังยากวจวาวุนะสูตรนี้นะวจวาวะอุตัดบทนะวจวาวะอุนะเป็นสี่บทหรือสี่คำในปทารูติที่ท่านจึงบอกไว้จะตุปปทะมิถังจะตุปปทะมิถังก็มาจากคำว่าจะตุปปทังอิถังอิถังอีทางก็สุดตังนะอีทางสุดตังอันว่าสูตรนี้สูตรนี้ก็คือสูตรว่าวจวาวุจะตุปะทังมีสี่บทก็แปลว่าวจวาวุที่เราเห็นอยู่สามคำนะมันแฝงไว้สี่คำมันรวมไว้ซึ่งคำสี่คำเราก็ต้องแยกออกมาให้เห็นให้ครบทั้งสี่คำนะก็แยกว่าวะจะวาวะอุประเด็นมันอยู่ตรงที่คำว่าวุเนี่ยมาจากวะอุวะจะวาวะอุแต่เวลาเขียนจริงเขียนเป็นสูตรเนี่ยท่านจะไม่เขียนอย่างนั้นนะท่านจะเขียนว่าวจาวาวุจาวาอูเป็นวุวาวุวาวุแล้วก็ในวุตติก็จะเป็นคำ
คำที่อธิบายสูตรอธิบายแบบกระจ่างเลยนะอธิบายแบบกระจ่างอธิบายมาถึงนี่เนี่ยวุติอธิบายสูตรดังนั้นเวลาเราอ่านสูตรไหนแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยแนะนำให้เปิดปทรูปสิทธิแล้วก็อ่านวุติของสูตรนั้นที่ปทรูปสิทธิท่านเขียนไว้อย่างเช่นสูตรนี้วาจาวาวุตัดบทแล้วเป็นวาจาวาวะอุมันยังมองไม่ออกนะว่าให้ทำอะไรวาจาวาวะอุพอเรามาอ่านวุตินะวจะอิเจตัสสะธาตุสะวะการัสสะอุการาเทโสโหติวาวะอักษรของวจะธาตุเป็นอุได้นะเป็นอุได้วามีวาด้วยแปลว่าไม่ใช่นิจวิธิไม่ใช่หลักการตายตัวธาตวันโตจะนะจะการโนโหติจะอักษรอันเป็นที่สุดธาตุโนโหติย่อมเป็นอันไม่มีก็คือถูกลบไปด้วยนะตัปปัจจยัสสะจะทวิภาโวโหติทวิภาโวก็ทเวภาวะนั่นแหละนะทเวภาวะตะปัจจัยนะสามขั้นตอนสูตรสั้นๆอย่างเงี้ยหนึ่งให้ทำอะไรวะของวจจธาตุเป็นอุสองให้ทำอะไรสองให้ลบจอจานให้ลบจอจานสามให้ทำอะไรให้ทวิภาวะตะมารูปสำเร็จของสูตรนี้เนี่ยรูปสำเร็จของสูตรนี้นะจริงๆแล้วคืออุดตังนะอุดตังจริงๆแล้วเนี่ยคืออุดตังแต่ท่านบอกต่อว่าไงว่าขานะมะวะคารณัตถังวาสัพอวะธารณะก็คือปฏิเสธอะปฏิเสธธาตวาทิมหิวะการาคมุลงว่าอาคมมาหน้าธาตุมันดูซับซ้อนอยู่นะแทนที่จะสำเร็จรูปเป็นอุตตังก็สำเร็จรูปเป็นมุตตังนะเอาใหม่นะมุตตังที่เราพูดถึงวุตเตนั่นแหละไม่ได้มีผลนะจะตังหรือจะเตหรือจะอะไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องของนามวิภัตติเขาประเด็นอยู่ที่ว่าวุตตะนั่นเองวุตตะมาจากวจะธาตะปัจจัยวจะตะไปเป็นวุตตะพอลงสมิงอาเทศสมิงเป็นเอก็เป็นวุตเตนะในเอกสารที่เรากำลังเรียนเนี่ยเรากำลังมาพูดถึงว่าไอ้วุตตะที่มาจากวัจจะธาตุปัจจัยเนี่ยนะวัจจะตะแท้ๆไปเป็นวุตตะที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือวาแหวนยังอยู่แต่ที่มันแปลกหูไปเนี่ยก็คือแปลกตาไปก็คือสระอุแล้วก็ตอเต่าจุดนะถ้าเราไม่มีสูตรเราก็จะว่าไปตามสูตรของเราสูตรของเราก็คือสูตรไม่มีสูตรเราก็จะบอกว่าอะเป็นอุจะเป็นตะเราก็จะบอกอย่างนี้พอเราไปเจอคำใหม่ด้วยความที่เราไม่มีสูตรเราก็จะใช้หลักการใหม่พอวันเวลาผ่านไปเราจำหลักการที่เรา
ใช้แบบหลักการฉุกเฉินเราจำไม่ได้แล้วเราก็ตั้งหลักการใหม่มันก็จะใหม่อยู่ตลอดนะไปมาๆมันก็จะมีหลายสูตรมีสูตรใหม่ตลอดนะสูตรเก่านี่ลืมทิ้งไปเลยหรืออาจจะจำได้ก็ได้นะแต่ถ้าเรามาเรียนตามสูตรอย่างนี้เนี่ยมันใช้ได้หลายหลักการสูตรเดียวสูตรเดียวใช้ได้หลายหลักการและโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องอ่านวัตถุประสงค์ของสูตรให้เข้าใจเช่นสูตรว่าวัจจวาวุเนี่ยเขาให้ทำอะไรมันมีผลต่อบาลีคำไหนเราก็ไปดูที่ตัวอย่างเขาบอกตัวอย่างก็คือวุตตะมิทังพระควตาก็คือวุตตังนั่นเองนะวุตตังอีกทางพระควตาวุตตังแล้วก็ข้างหลังก็มีอุตตังวาอุตตังวาก็แปลว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องอาเทศไม่ต้องลงว่าอาคมนะไม่ต้องลงว่าอาคมเพราะว่าไปเป็นอุแล้วนะมันมีรายละเอียดอีกเยอะเหมือนกันนะตรงนี้นะบางอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ให้เอาวะเป็นอุแต่ให้เอาอะของวะเป็นอุมันก็จะเป็นวุตตังแบบง่ายๆเลยนะอะของวะเป็นอุส่วนอุตตังเนี่ยให้เอาวะเป็นอุแต่ไม่ลงว่าอาคมมันจะซับซ้อนแบบนี้นะดังนั้นอย่างเราเนี่ยเราก็จำแค่ว่าวุตเตมาจากว่าจะธาตุปัจจัยสมิงวิพัตนะแล้วก็จากว่าจะตะไปเป็นวุตตะเนี่ยก็สูตรนี้แหละว่าจะวาวุเนี่ยเข้ายังไงถ้าตามนี้ก็คือเอาวะเป็นอุก็เป็นอุจะนะอุจะตะแล้วก็ลงว่าอาคมมาถ้าตามนี้นะลงว่าอาคมมาทาตวาทิมหิวะการาขโมลงว่าอาคมมาแล้วก็ทำไงต่อโทยภาวะตะมาก็จบไปนะทีนี้ตรงนี้เขามีบอกอะไรบ้างเดี๋ยวดูหน่อยนึงดูหน่อยนึงต้องไปดูสูตรว่าก่อนว่าจะวาวุมีสูตรอะไรนะก่อนว่าจะวาวุมีสูตรอะไรในกระเจนะเรามีสูตรอะไรบ้างในกระเจนะเราเนี่ยในกระเจนะมีวัตสะวาวุถ้าเกิดถ้าจะปัญจโตคโตจะผู้ชาทีนะมันโตโนทวิจะผู้ชาทีนะมันโตโนทวิจะสูตรนั้นใกล้เคียงกำลังจะดูว่าลงว่าอาคมข้างหน้าถ้าไม่มีสูตรโดยตรงก็ต้องสูตรใหญ่ก็จิธาตุใช่ไหมวจิธาตุว่าไงนะเต็มอ่ะเต็มว่าอย่างไรมีใครว่าได้บ้างก็วจิธาตุวิภัตติปัจจยานังทีฆะวิปริตาเทสะ
โลปาขมาจะมีอาคมด้วยนะลงได้นะสูตรนั้นเลยก็ได้เอาละจบละมุตเตจบละต่อไปนะขึ้นประโยคใหม่ประโยคใหม่ประโยคใหม่คือประโยคนี้นะยมตันอ่านหน่อยนะอุปาสกะตาทิสาปานาติปาติโนอริยานามะโหนติอริยาปณะมหาชนัสสะอหิงสนะภาเวทิตาติวันวัตตะวัตวัตตวาอิมังคาถะมหามหะคาถะมหะขปานันนะอุปาสกะตาธิสาปานาติปาติโนอริยานามะหนติอริยาปณะมหาชนัสสะอหิงสนะภาเวทิตาติวัตตวาอิมังคาถะมหะข้างล่างก็จะเป็นคาถานะเตนะอริโยโหติเยนะปานานิหิงสติอหิงสาสัพพะปานานังอริโยติปวุตจติตินะแต่ถ้าคาถาล้วนๆเนี่ยคำพยางค์ท้ายก็ไม่ต้องอ่านเลยนะก็จะอ่านแค่ปวุตจตินะตรงอิติที่มาทำทนที่เป็นปวุจติตินะก็ไม่ต้องอ่านนะถ้าอ่านเฉพาะคาถาก็ค่อยๆศึกษาไปนะมาดูนี่คือคำที่พระพุทธเจ้าท่านตอบนะท่านตอบท่านคุยกับนายอริยะนะโหใช่ไหมถ้าสมัยนี้ก็จะบอกรู้ไหมเนี่ยว่าพระพุทธเจ้ากำลังคุยกับใครอยู่นะถ้าสมัยนี้ก็จะมีคนถามขึ้นมาพระพุทธเจ้ากำลังคุยกับนายอริยะเขาชื่ออริยะแต่เขาไม่ใช่อริยะไงยมตันชื่อจริงชื่ออะไรนะยมตันพระชตาครับอะไรนะรัชตารัชตาที่แปลว่าเงินนี่แหละครับอาจารย์ก็รวยสิใช่ไหมหรือว่าโยมตันมีเงินเป็นตันไม่ใช่ครับอาจารย์ก็อย่างนี้เขาเรียกว่าชื่อกับความหมายชื่อนี่ยังไม่ตรงกันใช่ไหมสัมพันธ์กันครับอาจารย์ยังไม่สัมพันธ์ในอริยะเนี่ยเขาชื่ออริยะนะแต่เขาในมือเขาถือปลาที่เขาตกเป็ดมาได้ถืออยู่แต่ตอนที่เขาเจอผู้เจ้าเจอพระสงฆ์เดินมาเนี่ยเขาวางนะเขาวางลงนะเขาวางลงแล้วก็นี่แหละนี่คือตัวอย่างที่เราควรนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะพูดธรรมะให้ใครเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้เลือกนะแต่ผู้ที่จะได้ยินธรรมะจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นผู้ที่เขามีบุญเขาจึงมาถึงจุดนั้นสถานะนั้นได้เรียกว่าเขาเป็นผู้เสนอตัวด้วยบุญของเขาแต่เจ้าตัวไม่ทราบนะว่าเป็นเพราะเหตุไรเป็นเพราะบุญใดเหตุชันไหนทำไมเขาจึงต้องมาพูดมาคุยมาพบมาปะพระพุทธเจ้าด้วยบ
างคนยิ่งกว่านั้นอีกนะไม่รู้ด้วยนะว่าคือพระพุทธเจ้าอ่ะแต่ด้วยบุญเก่าไงบุญเก่าพระพุทธเจ้าก็จะทราบเลยนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยยิ่งกว่าทราบอีกนะยิ่งกว่าทราบก็คือไม่ใช่แค่เห็นว่าเขาเป็นใครตอนนั้นเห็นลึกไปถึงบุญเก่าของคนคนนั้นด้วยเห็นลึกถึงปัจจุบันและอนาคตด้วยนะว่าเขาจะบรรลุนะเพราะนะทำข้อไหนเหตุฉะไหนจึงต้องเป็นทำข้อนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้นั้นกำลังเกี่ยวโยงอยู่เช่นนายอริยะหนึ่งนะเกี่ยวโยงด้วยชื่อว่าอริยะแหละชื่ออริยะนี่แหละเป็นประเด็นสองนะยังเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังจับปงจับปลาอยู่นะนี่สองอย่างนี้เป็นประเด็นแต่เจ้าตัวไม่รู้นะไม่รู้ถ้ามีคนถามว่าคนชื่ออะไรเหมือนกับที่พระเจ้าถามแล้วโยมชื่ออะไรเขาก็ตอบผมชื่ออริยะครับตอบมาได้ยังไงว่าตนเองชื่ออริยะแต่ไม่เป็นอริยะในมือยังถือปลาเพิ่งจับมาด้วยตนเองด้วยมือตนเองอยู่เลยอ่ะเป็นอริยะได้ยังไงยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เลยอ่ะเป็นตรงไหนอริยะเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้เลือกนะแต่ผู้ที่มีบุญนะที่จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าด้วยตนเองเช่นนายอริยะเป็นต้นมีบุญที่จะได้ฟังธรรมจากพระเจ้าสดๆนะด้วยตนเองอย่างเช่นนายอริยะเป็นต้นมันบุญของแต่ละคนเขามีบุญแต่เขายังไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวชื่อเขามันเป็นเหตุก็ว่าได้แต่เหตุสำคัญที่เขาต้องมาอยู่ตรงตำแหน่งนั้นสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเพราะบุญที่เขาเคยสั่งสมมาบำเพ็ญมาส่งผลเปิดโอกาสให้เขาได้โอกาสดีๆแบบนี้นะแล้วก็ประกอบกับชื่อก็เป็นหนึ่งด้วยเป็นหนึ่งในปัจจัยร่วมด้วยก็เข้าทางเต็มๆเลยทีนะประมาณว่าพระพุทธเจ้าท่านสุภาพอยู่แล้วไงนะหลังจากที่นายอริยะตอบว่าอหังพันเตอริโยนามะนะจำคำว่าวุตเตได้ไหมที่อาตมาพูดไว้วันก่อนๆว่านอกจากที่เราจะแปลตามที่แปลกันอยู่เนี่ยเราสามารถอธิบายเป็นภาษาไทยว่าหลังจากที่นายอริยะตอบว่าอหังพันเตอริโยนามะแล้ววุตเตนี่เราแปลว่าครั้นเมื่อนะเวลาอธิบายเราสามารถอธิบายหลังจากภายหลังจากที่นายอริยะตอบว่าข้ากล่าวกับผมข้าพระเจ้านะที่ว่านายอริยะครับแล้วเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเขาตอบอย่างนั้นแล้วพอเขาตอบว่าเขาชื่อว่าอริยะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านี่ไงวัตตวาจะไปอยู่ข้างท้ายกิริยาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสนะพระเจ้าตรัสว่าไงนะอุปาสกะตาทิสาปานาติปาติโนอริยานามะหนติความหมายรวมๆก็คืออุบาสกนะดูพระพุทธเจ้าใช้คำสุภาพมากนะเรียกว่าอุบาสกไม่
เห็นไหมไม่นะนะนะไม่โนนั่นแหละภาษาที่เราพูดพูดโนอุบาสกนะไม่นะคนฆ่าสัตว์เช่นนั้นนะที่ชื่อว่าอริยะไม่เลยนะแต่เวลาเราแปลกันจริงๆเนี่ยเราจะแปลนะทีหลังนะเราจะแปลว่าปานาติปาติโนนี่แปลคร่าวๆก่อนนะปานาอุปาสกะอุบาสกปานาติปาติโนอันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ทำปานาติบาตเป็นปกติหรือผู้มีปกติฆ่าสัตว์ตาทิสาเช่นนั้นนะอริยานามะหนติย่อมไม่ชื่อว่าอริยะนี่แล้วเราแปลเราแปลนี้ความหมายก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกอุบาสกคนฆ่าสัตว์อย่างนี้ความจริงแล้วไม่ใช่อริยะนะจะชื่ออริยะไม่ได้นะความหมายเป็นอย่างนี้โอ้โหยอมตันเปลี่ยนชื่อไหมหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรชื่อนั้นสำคัญชั้นไหนยอมตันชื่อนั้นสำคัญชั้นไหนอาตมาเนี่ยเดิมทีฉายาแรกในชีวิตเนี่ยชินานันโทนะชินานันทะหลวงพ่อใหญ่วัดท่ามโอท่านให้ตอนที่อาตมาสอบได้นะไม่ไม่ใช่ได้ฉายาพร่ำเพื่อนะสิทธามาโอตัวจริงทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีแค่7รุ่นเท่านั้นเนี่ยนะฉายาทั้งหลายเนี่ยถ้านอกจากเป็นพระแล้วนะถ้าเป็นพระแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้เพิ่มเพราะมีฉายาแล้วแต่ถ้ายังเป็นเนนอยู่อย่างอาตมาก็ดีอาจารย์จำรูนก็ดีเนี่ยหลวงพ่อใหญ่เป็นผู้ให้นะอาจารย์จำรูนฉายาอะไรใครทราบบ้างเนี่ยปัญญาวโรจ้ะค่ะไม่ใช่ฉายาที่หลวงพ่อใหญ่ว่าท่ามโอให้อ่ะไม่รู้มีใครรู้มั้งไม่มีนะไม่มีใครรู้ใช่ไหมปรมะนะปรมะนะปรมะปรโมอย่างอาตมาเนี่ยชินานันทะนะก็คือชินานันโทถ้าหลงพระแต่พอมาอยู่วัดมหาธาตุหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระท่านถามอาตมาก่อนท่านถามว่ามีฉายาหรือยังอาตมากลัวไงกลัวพระผู้ใหญ่มีแล้วนะแต่อาตมาตอบว่าไงรู้ยังครับก็เลยเป็นที่มาของฉายาปัจจุบันญาณกุศโลนะแล้วท่านก็หันไปถามอาจารย์จำลองมีฉายาอย่างอาจารย์จำลองก็ตอบตามอาตมาทั้งที่มีแล้วมีก่อนอาตมาด้วยซ้ำยังครับเหมือนกันเลยท่านก็เลยให้อาตมาท่านถามว่าเกิดวันอะไรวันอังคารครับถามอาจารย์จำลองเกิดวันอะไรวันพฤหัสครับนะให้อาตมาก่อนนะทั้งที่อาตมาอายุน้อยกว่าให้อาตมาว่าญาณกุศลญาณกุศโลให้อาจารย์จำลองว่าปัญญาวระปัญญาวโรนั่นมีแล้วแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราอยากได้ใหม่หรืออยากได้จากหลวงพ่อสมเด็จนะกลัวด้วยความกลัวชีวิตไม่เคยเจอพระผู้ใหญ่ระดับนี้ที่เราจะมาอยู่กับท่านนะแต่เคยเจอสมเด็จพระญาณสังวรตอนท่านไปมอบใบประกาศนียบัตรให้อาตมาได้เจอสองครั้งก็คือครั้งที่อาจารย์จำลุนอาจารย์เจ้าคุณประนอมรับอาตมายังไม่ได้สอบคนละรุ่นกันเป็นสามเณรล้างเท้าหลวงพ่อสมเด็จพระญาณสังวรนะล้างเท้าด้วยเช็ดเท้าด้วยเป็นรุ่นแรกเลยแหละที่ทำอย่างนั้นรุ่นก่อนไม่ได้ทำ
แล้วพอรุ่นอาตมาเนี่ยผู้ล้างเท้าเช็ดเท้าก็คือพระมหาต่วนพระมหาทิติพงศ์น้องชายอาจารย์เจ้าคุณประนอมเป็นรุ่นมารุ่นหลังไม่ทราบแล้วเพราะว่าอาตมาพอจบรุ่น5แล้วก็สอนได้1เดือนก็มาอยู่วัดมหาธาตุเลยรุ่น6อาตมาไม่ได้อยู่ร่วมงานด้วยก็จะมีฉายาหมดเลยนะเป็นสามเณรก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้เนี่ยกลัวพระผู้ใหญ่ไงด้วยความที่เราเป็นเนนมีฉายาแล้วก็บอกว่าไม่มีครับไม่ได้โกหกนะมันด้วยความกลัวก็เลยเป็นเหตุเป็นที่มาของฉายาปัจจุบันญาณกุศโลนี่แหละก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะโยมตันใช้ของเดิมนั่นแหละอาจารย์ชื่อนั้นสำคัญชั้นไหนสำคัญแค่เอาไว้เรียกขานเท่านั้นเองนะชื่อไม่ได้เรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์ไม่ได้ไล่เงินไล่ทรัพย์นะไม่ได้ให้เงินให้ทรัพย์เด็นะมันอยู่ที่อิทธิบาท4อ่ะโยมตันอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะก็คือไอ้ความประสงค์ที่จะไปให้ถึงจุดนั้นความประสงค์ที่จะทำให้ได้ซึ่งให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงสำเร็จแน่สำเร็จแน่นะแค่มีแค่อย่างเดียวก็สำเร็จแล้วนะเพราะว่าอย่างเดียวนี่แหละมันจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เราขนขวายทำให้เรามุ่งมั่นทำให้เรามีปัญญาในการที่จะไปให้ถึงได้จริงๆหรือไม่ก็ถ้าเรามีความเพียรนะถ้าเรามีความเพียรเนี่ยมันก็ไปถึงนะความเพียรที่จะเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งจุดนั้นให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หรือไม่ถ้าเราไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะแต่เรามีจิตตะจิตติดที่บาทในที่นี้คือสมาธินะสมาธิมีความแน่วแน่กับสิ่งนั้นอยู่ตลอดหรือไม่ก็ถ้าเรามีปัญญาสมเด็จได้ในสี่อย่างนี้เนี่ยในสี่อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้แน่ๆก็คือความเพียรซึ่งความเพียรที่เราทำจะเพียรเพื่ออะไรก็ตามมันก็ต้องมาจากฉันทะเป็นเหตุอย่างอาตมาอย่างอาตมาเนี่ยอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศเมียนมาอยากจะไปเรียนต่อแต่พอดูสถานะตนเองนะเวลานั้นอายุ17นะจากระยองไปอยู่ลำปางมีแค่2ที่แล้วนะไม่เคยไปอยู่ที่ไหนเลยใครต่อมีใครก็ไม่ได้รู้จักหรอกแต่ว่ามีบุญมาระดับหนึ่งได้เรียนรุ่นเดียวกับอาจารย์เจ้าคุณสมโภชอาจารย์เจ้าคุณเจ้าวาดวัดหัดใหญ่สิตารามรูปปัจจุบันนี่ก็ไปบอกท่านไงไม่รู้ไม่ได้บอกใครนะบอกท่านรูปเดียวนะท่านก็ค้นขวายให้แล้วให้สุดท้ายไม่กี่วันนะก็ได้มาวัดมหาธาตุอยู่วัดมหาธาตุแล้วก็ได้ไปเมียนมาเนี่ยเรามีฉันทะแล้วเราก็มีวิริยะแล้วเราก็มีจิตติดที่บาทก็คือมีสมาธิกับสิ่งที่เราประสงค์ไว้ตั้งใจไว้เนี่ยประมาณนี้แหละมุ่งมั่นตั้งใจถึงช้าถึงเร็วเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจมันไม่ถึงไหนเลยนะเผลอๆไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่ว่าอยู่ที่แย่กว่าเดิมก็ได้เราก็ต้อง
อาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจเอาละทีนี้จะมาแปลอีกประโยคหลังนิดนึงอริยาปะนะมหาชนัสสะอหิงสนะภาเวทิตาติตาติก็คือทิตาอิติปะนะแปลคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะแปลเต็มให้ปะนะปะนะตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าแต่ว่าก็ได้ซึ่งเป็นปักขันตระโชตกะก็ได้จะแปลว่าที่แท้ก็ได้นะที่แท้อริยาอันว่าอริยะทั้งหลายทิตาทิตาดำรงอยู่ดำรงอยู่หรือสถิตไงอหิงสนะภาเวในความไม่เบียดเบียนมหาชนัสสะซึ่งมหาชนถ้าแปลตามศัพท์เนี่ยแต่ความหมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนะฝูงชนถ้าแปลอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้ต่างกับคำว่ามหาชนแล้วก็จะเข้าใจผิดคิดว่าไม่เบียดเบียนแค่ไม่เบียดเบียนคนกันเองซึ่งมันไม่ใช่มหาชนัสสะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนเท่านั้นนะหมายถึงสัตว์มีชีวิตทุกชีวิตเลยเนี่ยท่านใช้คำว่ามหาชนัสสะลองคิดดูนะภาษาแต่ละภาษาเนี่ยถ้าเราไปแปลตามคำหมดเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าใจผิดว่าอ๋อหมายถึงชนด้วยกันชนเนี่ยคำนวณไทยคำว่าชนเนี่ยมันคือคนนะถูกไหมชนคือคนถูกไหมยอมตันภาษาไทยคำว่าชนเนี่ยแปลว่าสัตว์เดรัจฉานได้ไหมชนน่าจะหมายคำนวณไทยหมายถึงคนเท่านั้นไงแต่นั้นคำว่ามหาชนสะซึ่งคำนวณนี้ไม่ได้หมายถึงแค่คนเท่านั้นหมายถึงสัตว์มีชีวิตทุกชีวิตถูกไหมถ้าเราไปแปลว่ามหาชนัสสะซึ่งมหาชนจบเลยคนมาอ่านตามอักษรก็จะไปพูดต่อว่าเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าอริยะก็คือผู้ที่ดำรงตนอยู่ในความไม่เบียดเบียนมหาชนโอ้แล้วมหาด้วยนะไม่ใช่ชนธรรมดานะก็คือชนฝูงใหญ่กลายเป็นอย่างนั้นอธิบายผิดกันยกใหญ่เลยนี่คือที่มาของการที่ไม่เรียนบาลีไม่รู้บาลีนะดูแต่คำแปลเห็นไหมที่คนอื่นแปลผิดกลับเชื่อง่ายที่แนะนำให้เรียนบาลีเพื่อเราจะเป็นผู้เผยแพร่ที่ถูกต้องกลับไม่ค่อยเชื่อนะกลายเป็นอย่างนั้นไหมยมตันสมัยนี้ที่คนอื่นแปลบอกเขาแปลเป็นภาษาไทยน่าจะถูกแล้วหรือถูกแล้วเพราะเราไม่รู้ภาษาบาลีอ้าวทำไมไปเชื่ออย่างนั้นแล้วทำไมไม่คิดจะเรียนบาลีล่ะถูกไหมถ้าเรารู้บาลีเองเราก็จะรู้อ้าวมันไม่ใช่นี่นะอริยาปะนะมหาชนัสสะอหิงสนะภาเวทิตาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นอริยะไม่เบียดเบียนมหาชนนะไม่เบียดเบียนคนฝูงใหญ่ไปงั้นเลยนะเพี้ยนเลยแหละเพี้ยนเลยมหาชนัสสะในที่นี้หมายถึงสัตว์มีชีวิตทุกชีวิตนะสัตว์มีชีวิตทุกชีวิตเลยนะในที่นี้นะทีนี้อาตมาก็จะมาแปลเป็นคำคำไปเลยนะเพื่อให้เราได้รู้ว่าบาลีคำไหนถ้าจะแปลเป็นไทยเนี่ยแปลว่าอย่างไรนะแปลที่กิริยากิริยาก
กิริยาที่กำลังพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรก็คือวัตตวะนะทั้งๆที่ในนี้มันก็มีกิริยาในนี้มันก็มีกิริยาแต่ว่ามันเป็นกิริยาที่อยู่ใต้คำว่าวัตตวะอีกทีนึงมันเป็นกิริยาก็เรียกกิริยาไหนอ่ะภาษาพูดของเขานะก็คือยังไม่ใช่กิริยาที่เราจะต้องมาแปลก่อนนะเราต้องแปลกิริยาที่หนติก็ดีทิตาก็ดีเนี่ยเป็นกิริยาที่ถ้าพูดตามลำดับภาษาไทยเนี่ยเป็นกิริยาที่อยู่ในคำว่าซ่อนอยู่ในคำว่าวัตตวาอีกทีหนึ่งเราก็ต้องมาแปลวัตตวาก่อนวัตตวาก็ตรัสนะก็ตรัสแปลงี้เลยนะก็ตรัสอิติว่าอิติตรงทิตาตินะทิตาติมาจากทิตาอิติอิติว่าแล้วก็ไปนู่นเลยข้างหน้าอุปาสกะอุบาสกถ้าภาษาไทยๆก็โยมผู้ชายนะโยมผู้ชายปานาติปาติโนปานาติปาติโนอันว่าคนทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายก็ได้ผู้มีการฆ่าสัตว์หรือผู้มีการทำปาณาติบาตเป็นปกติปาณาติปาติโนอันว่าชนทั้งหลายก็ได้คนทั้งหลายก็ได้บุคคลทั้งหลายก็ได้ผู้มีปกติฆ่าสัตว์หรือผู้มีปกติทำปาณาติบาตตาทิสาเช่นนั้นแปลแบบนี้เลยนะเช่นนั้นณอริยานามะหนติย่อมไม่ชื่อว่าอริยะนะอริยานามะหนติย่อมไม่ชื่อว่าอริยะย่อมไม่ชื่อว่าอริยะปานะแต่ว่าคอมมาว่าที่แท้ที่แท้แล้วก็อริยาอันว่าอริยะทั้งหลายอริยาอันว่าอริยะทั้งหลายทิตาทิตานะตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็คือดำรงอยู่ทิตาตั้งอยู่หรือดำรงอยู่อหิงสนะภาเวในความไม่มีการเบียดเบียนอหิงสนะภาเวในความไม่มีการเบียดเบียนมหาชนัสสะซึ่งมหาชนวงเล็บนะสัตว์มีชีวิตทุกชีวิตวงเล็บไว้เลยมหาชนัสสะซึ่งมหาชนในวงเล็บสัตว์มีชีวิตทุกชีวิตน
พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าหลังจากที่นายอริยะบอกว่ากระผมชื่ออริยะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุบาสกคนฆ่าสัตว์เป็นประจำอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าอริยะไม่ได้นะอริยะที่แท้เนี่ยเขาอยู่ในสถานะไม่เบียดเบียนสัตว์โลกแล้วนะถ้าเป็นโยมตันนี่บรรลุเลยไหมโยมตันหรือว่ายังงงๆอยู่ยังงงๆเอ๊ถ้าไม่ให้เราฆ่าสัตว์แล้วเราจะกินอะไรโยมตันโยมตันถ้าอยู่ต่อหน้าขอบรรลุแล้วกันครับอาจารย์อะไรนะถ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าขอบรรลุมันขอกันไม่ได้นะมันอยู่ที่ปัจจัยหรือบุญของแต่ละคนที่ทำด้วยตนเองนะครับอาจารย์ถ้าขอได้อาตมาบรรลุก่อนใครแล้วโยมตันครับอาจารย์ถ้าขอได้เนี่ยอาตมาไม่ได้มานั่งสอนตรงนี้ไปนานแล้วปรินิพพานไปนานแล้วมันขอไม่ได้เรารู้ว่ามันขอไม่ได้เรารู้เพียงแค่ว่าเราทำแล้วเราได้เองเพราะเราทำเองแต่ว่าหลักการวิธีการในการทำเนี่ยต้องมาเรียนรู้เรียนรู้ไปทำไปเรียนรู้ไปทำไปนั่นแหละนะถ้าเป็นเราเราก็จะคนยุคนี้นะไม่ได้ว่าคนยุคนี้นะปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้กันส่วนใหญ่เอาไม่ให้เราฆ่าสัตว์แล้วเราจะกินอะไรเราจะตอบเขาว่าไงเราก็ต้องบอกว่าแล้วใครเขาบอกว่าอาหารที่เราทานเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อสัตว์มันต้องเป็นเนื้อคนอื่นใครเขาบอกอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่แรกถ้าเราไม่ฝึกทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่แรกเราก็ทานไม่เป็นหรอกเราก็ไม่ชอบหรอกถูกไหมแล้วเราก็ไม่ฆ่าสัตว์หรอกมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้น ชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีหลักการที่ถูกต้องนะหลักการที่ถูกต้องก็คือดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วอะไรดีก็คือดีอะไรชั่วก็คือชั่วเนี่ยคือหลักการที่ถูกต้องถ้าไม่มีหลักการอย่างว่าเนี่ยเราก็จะยึดอยู่กับสิ่งเดิมๆที่ทำเป็นประจำนะเกิดมากับดงชาวประมงยังไงก็ต้องฆ่าสัตว์ใครเขาบอกเกิดมากับนะดงป่าไม่เคยเลยแม้แต่จะนะได้ริมรสชิมเนื้อของสัตว์โลกของนะของนกของปลาเป็นต้นเมื่อไม่เคยนะก็จะทานไม่เป็นแค่ได้กลิ่นก็เหม็นแล้วนะแต่ก็น้อยคนนักในยุคนี้สมัยนี้ที่สำคัญเนี่ยที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือมันต้องมารู้กันว่าการที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายชีวิตคนอื่นเข้าแล้วก็นำเนื้อหนังมังสามาเป็นภิกษาเป็นอาหารของเราเนี่ยมันเบียดเบียนกันไหมมันทำลายกันไหมโอ้มันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนะก็จะไม่สนใจคำพูดแบบนี้มันมีหลักการเยอะเลยนะเช่นว่าอะไรถ้าเราจะถูกเขาฆ่าไปเป็นอาหารบ้างโยมตันมีสะดุ้งไหมถ้าเขาบอกว่า ถ้าเขาบอกว่า
สมมติไงสมมติเราเจองูเหลือมใช่ไหมงูเหลือมมันพูดว่าคุณไม่รอดแล้วเนื่องจากว่าชาติก่อนๆเนี่ยคุณก็เคยเป็นงูเหลือมแล้วก็มาขมือบนะร่างกายฉันเป็นอาหารไปภพนี้ชาตินี้ด้วยความที่ฉันอาฆาตมาดร้ายไว้บาปนั้นส่งผลให้ฉันมาเป็นงูเหลือมแล้วก็มาเจอคุณคุณจำไม่ได้แต่ฉันจำได้สมมติมันพูดอย่างนี้นะคุณไม่รอดแล้วจะต้องถูกฉันขมือบบ้างแล้วเนี่ยนะโยมตันจะเป็นยังไงจะขอชีวิตใช่ไหมโยมตันก็บอกว่าโอ้ยชาติก่อนๆมาพูดอะไรกันตอนนี้ชาติก่อนๆนั้นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยตอนยิ่งตอนเป็นงูเหลือมจะไปรู้เรื่องอะไรอย่าว่าตอนเป็นงูเหลือมในชาติก่อนๆเลยตอนนี้เป็นมนุษย์ก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องโยมตันจะพูดงี้ไหมขอชีวิตเธอขออโหสิกรรมเธอขอชีวิตได้ไหมต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่มันมีสะดุ้งถ้าถึงตราเราจะโดนบ้างเนี่ยมันมีสะดุ้งมันมีสะดุ้งนะโยมตันหลักของพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเวลาเราจะรังแกคนอื่นเขาเวลาเราได้เปรียบเรามีโอกาสที่จะทำร้ายเขาให้เรามีเมตตาต่อเขามีกรุณาต่อเขาให้อภัยเขาสงสารเขาด้วยจิตสำนึกว่าถ้าเราเป็นเขาถูกไหมถ้าเขาเป็นเรานะวินาทีนี้คือถ้าเราอยู่ในสถานะที่จะถูกรังแกถูกข่มเหงถูกเบียดเบียนถูกฆ่าถูกทานเป็นอาหารเขาจะเป็นผู้รังแกเบียดเบียนฆ่าเราเป็นอาหารเนี่ยเราจะคิดอย่างไรไม่ใช่ว่ามาคิดเอาตอนที่เรากำลังจะถูกนะไม่ใช่ว่ามาคิดเอาตอนที่เราอยู่ตกอยู่ในสถานะที่กำลังจะถูกกระทำมันต้องคิดตอนที่เรามีสถานะนะที่จะกระทำเขารังแกเขาเบียดเบียนเขาหลักการเป็นงี้นะโดยหลักการจริงเป็นงี้และถ้าทุกชีวิตในโลกใช้หลักการนี้ยอมตันว่ามันจะสุขสบายไหมมันจะมีแค่ทุกข์คือสังขารทุกข์เท่านั้นเองทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะนะก็คือการที่เรามีรูปนามสังขารร่างกายจิตใจเนี่ยมันก็ต้องมีดับมีดับมันไม่ใช่เกิดอย่างเดียวมันมีดับเมื่อมันมีดับมันก็เป็นอนิจจังสร้างความทุกขังนะมีความเป็นอนัตตาไปในตัวใช่ไหมมันไม่อยู่ในคอนโทรลของเราอะมันก็เป็นทุกข์เนี่ยก็เรียกสังขารทุกข์เป็นอย่างนั้นนะเรื่องของเรื่องถ้าสัตว์โลกมารู้หลักการนี้แบบทิศทางเดียวกันเข้าใจตรงกันเนี่ยโอ้มันมีแค่ทุกข์เดียวซึ่งถือว่าเป็นทุกข์ที่มีกันทุกคนได้เกิดจากทุกข์ที่ถูกเบียดเบียนไม่ได้เกิดจากทุกข์ที่บาปกรรมหรืออกุศลกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตการส่งผลเป็นอย่างนั้นในหลักของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ที่เราบอกว่าพระเจ้าท่านสงสารสัตว์โลกไม่อยากให้ไม่ประสงค์ให้สัตว์โลกเนี่ยได้รับความทุกข์นะประสงค์ให้สัตว์โลกมีแต่ความสุขถึงที่สุดก็คือนะรับรู้นิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นพระอรหันต์ละกิเลสได้หมดสุดท้ายของสุดท้ายอีกทีก็คือปรินิพพานแล้วจบไม่เกิดที่ไหนอีกหลักๆของเจ้าเป็นงั้นจบไหมเนี่ยบาลีเนี่ยจบไหม
นะอุปาสกตาธิสาปานาติปาติโนอริยานามะหนติถ้าพูดอีกสำนวนหนึ่งเนี่ยนะก็จะพูดว่าโยมอริยะที่ไหนเขายังฆ่าสัตว์กันแบบนี้นี่อีกสำนวนหนึ่งซึ่งใช้ได้เหมือนกันเลยนะอริยะเขาต้องไม่อย่าว่าแต่จะฆ่าสัตว์เลยเบียดเบียนคิดที่จะเบียดเบียนเขายังไม่มีเลยอริยาปะนะมหาจนะสะอหิงสนะภาเวทิตาเนี่ยนี่คือคำของพระพุทธเจ้านะคำของพระพุทธเจ้านะถ้าเราไม่ได้มาเรียนบาลีอย่างนี้เราจะรู้ไหมว่าคำนี้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ตรัสกับใครตรัสว่าอย่างไรความหมายอย่างบริบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยคืออะไรเห็นไหมอริยะที่ไหนกันที่ยังจะฆ่าสัตว์อย่างนี้อยู่อริยะเนี่ยอย่าว่าแต่จะฆ่าสัตว์แบบนี้เลยคิดจะเบียดเบียนคนอื่นชีวิตอื่นเนี่ยยังไม่มีเลยนะคำของพระพุทธเจ้านะลองฟังดูให้ดีๆนะเอาทีนี้จะโยงให้ดูอีกหน่อยหนึ่งระหว่างประโยคหน้ากับประโยคนี้นอนอยู่คนละหน้ากันเสร็จด้วยอยู่คนละหน้ากันเสร็จด้วยเนี่ยอหังปันเตอริโยนามาติวุตเตนะให้จับหลักง่ายๆย่อๆเพื่อเห็นภาพชัดๆพอวุตเตปุ๊บนะวุตเตปุ๊บเนี่ยประโยคถัดไปกิริยาไหนโยคถัดไปนี่วัตตวานะโยคถัดไปนี่วัตตวาเนี่ยวัตตวาวุตเตเวปุ๊บวุตเตปุ๊บแล้วก็วัตตวาหน้าวัตตวาก็จะเป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้นะโดยใส่อิติหน้าวัตตวาส่วนหน้าวุตเตก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นเนื้อหาที่วุตเป็นเนื้อหาที่นายอริยะเป็นคนตอบเห็นไหมแล้วก็เติมอิติไว้หน้าวุตเตก็จะเป็นอหังพันเตอริโยนามาติวุตเตโดยความหมายก็หมายความว่าเมื่อนายอริยะตอบว่าวุตเตเนี่ยนะหรือหลังจากที่นายอริยะตอบว่าจุดๆๆแล้วจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่นายอริยะตอบว่ากระผมชื่อว่าอริยะครับแล้วยังไงแล้วก็ไปที่วัตวาไงแล้วพระพุทธเจ้าเราใส่เข้ามาเพราะว่ากัตตายังเป็นสัทธาเหมือนเดิมนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเห็นไหมอุบาสกคนที่ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำอยู่อย่างนี้ชื่อว่าอริยะไม่ได้คนที่จะชื่อว่าอริยะเนี่ยต้องดำรงอยู่ในสถานะที่ไม่เบียดเบียนสัตว์โลกอีกแล้วประมาณนี้วุตเตวัตตวาวุตเตวัตตวาแต่ตำแหน่งวัตตวาสมมติไม่มีประโยคนี้สมมตินะสมมติว่าไม่มีประโยคนี้ไม่มีประโยควัตตวานี้ก็จะเป็นอิมังคาถามหาเลยก็ได้อหังปันเตอริโยนามาติวุตเตอิมังคาถามหาได้เลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีประโยควัตตวามาก่อนแล้วค่อยเป็นประโยคนี้ไม่จำเป็นอยู่ที่เนื้อหาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าประโยควุตเตเนี่ยกัตตาไม่ใช่สัทธานะกัตตาไม่ใช่สัทธานะประโยควุตเตเนี่ย
ประโยวุตเตกัตตาคือใครประโยวุตเตเนี่ยกัตตาที่บอกไปแล้วกัตตาคือกัตตาคืออริเยนะถูกไหมส่วนวัตวาหรืออาหะเนี่ยกัตตาคือสัทธานะกัตตาเดียวกันนะสัทธาเนี่ยเป็นกัตตาของเยอะเลยครั้งก่อนบอกแล้วยัตวาก็ด้วยปุจิตวาก็ด้วยแล้วก็วัตวานะวัตวาข้างหลังก็อีกแล้วก็ไปถึงอาหะเลยเนี่ยสัทธาเป็นกัตตาของกิริยาเยอะเลยยกเว้นวุตเตเท่านั้นเมื่อคนละกัตตากันก็คือระหว่างยัตตวาปุจจิตตวาวัตตวาอาหะสี่กิริยานี้ซึ่งกัตตาเดียวกันคือสัทธากับวุตเตคนละกัตตากันซึ่งกัตตาของวุตเตคืออริเยนะในภาษาบาลีท่านจึงใช้ศัพท์นี้มาแทนใช้คำว่าวุตเตมาแทนนะเราก็จะศึกษาเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นบทที่เนื้อหาที่ไม่ได้พูดถึงกัตตาเดียวกันนะเป็นคนละกัตตาการเป็นคำพูดของคนอื่นประมาณนี้นะตรงวุตเตเราจะไปใช้คำว่าวัตตวาไม่ได้นะถ้าใช้คำว่าวัตตวาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบว่าอหังพันติอริโยนามะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าไอ้ประโยคแทรกประโยคแทรกนะใช้ประโยคลักษณะอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างเลยนะเป็นตัวอย่างเลยนะแล้วมันก็จะเชื่อมกับประโยคข้างหน้านี้เชื่อมกันเช่นประโยคข้างหน้านี้เป็นประโยคคำถามโดยเป็นกิริยาของศรัทธาศรัทธาเป็นกัตตามันเชื่อมกันเพราะเป็นคำถามพอจะตอบซึ่งต้องเป็นคนที่ถูกถามก็จะต้องใช้พุทเตอย่างนี้นะใช้พุทเตอย่างนี้นะสังเกตไว้สังเกตไว้เจอบ่อยๆเดี๋ยวได้เจออีกเจอเยอะเลยแหละเจออีกอาตมาก็จะอธิบายให้อีกให้พวกเราเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เองแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องมีการอ่านบาลีไว้นะอ่านบาลีอ่านไปไม่ต้องมีเป้าหมายแบบให้ถึงเร็วที่สุดหรอกอ่านไปแต่ว่าถ้าเราอ่านเราอยู่เรื่อยๆวันละครั้งสองครั้งวันละครั้งสองครั้งนี่อ่านไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆโอกาสที่จะถึงเร็วเนี่ยมันมีกว่าคนเดินเร็วอย่างได้มันอาจจะมีกว่าคนเดินเร็วกว่านั้นที่โลภมากอ่ะอ่านท่องแต่ว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยจำอย่างเดียวนะเราต้องค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอาละหมดเวลาอีกแล้วหมดเวลาอีกแล้วมีใครอยากถามอะไรไหมมีคำถามกันไหมไม่มีนะปกติหมอนนจันทร์ถามไม่ใช่หรอวันนี้ไม่มีใช่ไหมก็สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันแล้วกันเนาะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคะโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสัพเพสัตตาอเวราหันตุอัพยาปชาหันตุ
นิกาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสาธุสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะสาธุ recording stop สาธุ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 ขอบพระคุณอาจารย์สาธุสาธุรวมสันจิตในว่าจะไม่ได้ยินเสียงซะแล้วรวมสันจิตคิดถึงขอบพระคุณค่ะคุณอาคุณหมอที่ส่งจดหมายมาให้นะเจ้าค่ะสาธุค่ะคุณกับคุณหมอ